สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Forza 350 Only for the greatestเพราะที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราในงานมอเตอร์โชว์2020วันที่14กรกฎาคม2563ในรอบของสื่อมวลชนย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วในงานมอเตอร์โชว์2018 Forza 300รุ่นใหม่ก็คือโฉมปัจจุบันนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มันสามารถทำสถิติการจับจองสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของงานมอเตอร์โชว์ด้วยตัวเลขที่สูงมากกว่า 1,000 คันและการเปิดตัวครั้งนี้ที่งานมอเตอร์โชว์2020กับ Forza 350รุ่นใหม่ผลจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดครับล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา Honda ได้ปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์ Forza 350อย่างเป็นทางการโดยบอกว่ามันคือที่สุดแห่งความแรงซึ่งก็แน่นอนครับว่าเครื่องยนต์มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ขนาด 330cc และนี่ก็คือภาพของชุดฝาครอบสายพานใหม่ Honda ระบุอย่างชัดเจนครับว่ามันคือ ESP Plus นั่นก็หมายถึง Enhanced Smart Power Plus นั่นเองครับชิวบังลมด้านหน้าเดิมปรับได้110มม.รุ่นใหม่ปรับได้สูงขึ้นครับเป็น150มม.ชุดไฟท้ายยังคงเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มระบบESS เข้าไปก็คือ Emergency Stop Signal เวลาเบรกฉุกเฉินไฟเลี้ยวหลังกระพริบพร้อมกัน2ดวงครับในส่วนของ AC Socket Charge ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะครับตั้งแต่หัวจรดท้ายเหมือนเดิมครับชุดไฟหน้า LED พร้อม DRL ที่สวยงามแบบคิ้วมังกรยังคงเหมือนเดิมจุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือไฟเลี้ยวที่กระจก2หลังปรับดีไซน์ใหม่ดีไซน์รอบคันยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในส่วนของเบาะนั่งก็มีการเดินตะเข็บเล่นสีสันของหนังเบาะใหม่ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของ Honda นั้นเน้นไปที่เครื่องยนต์ครับจากเดิม Forza 300ที่มีปริมาตรอยู่ที่ 279.4cc ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 330cc ครับนั่นก็หมายความว่าปริมาตรปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 50cc ด้วยกันถ้าหาก Honda ใช้ลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นเป็น 76mmช่วงชักต้องปรับขึ้นเป็น 72.7 มิลลิเมตรถึงจะได้ปริมาตรอยู่ที่ 329.933cc ถ้า Honda เลือกใช้ลูกสูบขนาด 77 มิลลิเมตรก็คือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 5 มิลลิเมตรช่วงชักต้องปรับขึ้นมาอยู่ที่ 70.8 มิลลิเมตรก็คือช่วงชักยาวขึ้น 2.2 มิลลิเมตรทำให้ปริมาตรโดยรวมอยู่ที่ 329.821cc และถ้าหากว่า Honda ใช้ลูกสูบขนาด 78 มิลลิเมตรใหญ่ขึ้นมาจากเดิม 6 มิลลิเมตรช่วงชักต้องปรับยาวขึ้นครับเป็น69มิลลิเมตรก็หมายความว่ามันต้องยาวขึ้นอีกจุด4มิลลิเมตรจึงจะได้ปริมาตรจริงอยู่ที่ 329.839cc มารอดูครับว่า Honda ใช้ลูกสูบและช่วงชักขนาดเท่าไหร่กันแน่ซึ่งนอกจากลูกสูบมีการปรับขนาดใหม่แล้วฝาสูบครับมีการปรับเช่นกันห้องเผาไหม้มีการเปลี่ยนแปลงไปอัตราส่วนกำลังอัดปรับเพิ่มขึ้นลดลงยังไม่ทราบได้ที่แน่ก็คือว่าแรงม้าสูงสุดของเดิมทำได้24.8 แรงม้าที่จะพันรอบต่อ นาทีจะมีการปรับเพิ่มเป็นเท่าไหร่ยังไม่ทราบได้ในขณะนี้ครับระบบหัวฉีด PGM FI มีการปรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่รวมถึงกระจกระเบิดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปชุดผู้เล่หน้าผู้เล่หลังหรือว่าชามหน้าชามหลังนั้นคาดว่าจะมีการปรับปรุงใหม่เช่นกันชุดคัดเดิมมี3ก้อนหลายคนบอกว่ามันเล็กเกินไปชุดสปริงที่ชามหลังนะครับก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นกันเพื่อการสูบกำลังนั้นมีความนุ่มนวลมากขึ้นไม่เกิดอาการสั่นและในส่วนของหม้อน้ำนั้นจะมีการย้ายตำแหน่งใหม่หรือไม่จากเดิมอยู่ตรงกลางของตัวรถอาจจะมีการปรับย้ายไปอยู่ที่ด้านหน้าก็คือด้านหลังของล้อหน้านั่นเองครับในส่วนของสมาร์ทคีย์และระบบ traction control ก็คือ HSTC ยังคงเหมือนเดิมครับดิสเบรกหน้าหลังแบบ ABS 2 channel ชุดเรือนใหม่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมีหลายคนบ่นกันเข้ามาครับว่าทำไมไม่ทำเป็น 400cc ไปเลยต้องบอกว่าบล็อกเครื่องยนต์ชุดนี้ทำได้แค่ไม่เกิน 350cc ครับในอนาคตถ้าจะมีการปรับเป็น 400cc นั้นต้องมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่มีหลายท่านโอดครวญกันเข้ามาครับว่า
พิ่งซื้อไปได้เพียงแค่เดือนเดียวไม่ถึงเดือนบางคนผ่อนไปแล้วแค่ 2-3 งวดฮอนด้ามาออก Forza 350ใหม่แบบนี้หลายคนเจ็บช้ำทีเดียวครับและในส่วนของราคาค่าตัวนั้นปรับเพิ่มประมาณ 3,000 ถึง 6,000 บาทนั่นก็หมายความว่าเท่ากันกับ Xmax 300หรือแพงกว่า Xmax 300ประมาณไม่เกิน 3,000 บาทครับเรื่องราวการเปิดตัวของ Forza 350จะเป็นอย่างไรอีก2วันเราจะมาติดตามกันต่อไปครับ